มาแล้วนะคะมาแล้วฮีตเตอร์ของเราว้าวตอนนี้เราก็อยู่บ้านที่ทะเลนะคะวันนี้หนาวมากก็เลยต้องติดตั้งฮีตเตอร์ตอนนี้หน้าหนาวแล้วต้องติดตั้งฮีตเตอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบโบราณนี่เห็นไหมป่องไฟอยู่นี่ป่องควันนี่ตรงนี้ป่องควันจะต่อท่อขึ้นไปนะคะวิปั๊กสวยนะดูดิก็สวยนะเห็นปะวิเปิดไม่ได้นี่เห็นปะนี่ต่อท่อตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้เป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้าไปก่อนนะคะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยร้อนไงคะทุกคนต้องอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็ไม่ได้ทั่วถึงห้องด้วยเห็นปะตรงนี้เป็นห้องรับแขกกับห้องครัวนะคะมันต่อกันเนี่ยค่ะห้องมันใหญ่ใช้ฮีตเตอร์แบบไฟฟ้ามันไม่โอเคมันใช้ได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นนะคะเราก็เลยจะต้องติดตั้งนี่ฮีตเตอร์แบบโบราณตัวนี้นะคะแล้วเขาก็จะใช้ฟืนใช้ฟืนแบบจริงๆเลยนะคะแล้วก็ต่อท่อแล้วก็จะมีควันขึ้นไปตรงนี้อืมจะเซฟฮัลโหลไฮอืมวันนี้เรามากับพ่อกับแม่แล้วก็โจเซฟนะคะแล้วก็กับอารีฟนะคะมาฉลองปีใหม่ที่บ้านที่ทะเลนะคะทุกคน You want eating noodle? Yeah. โจเซฟอยากกินมาม่านะคะแต่ว่าแม่ไม่ให้กินเพราะว่าตอนอาหารค่ำน้องไม่ยอมกินข้าวแม่จะดัดนิสัยน้องไม่แบบว่าถ้าน้องไม่หิวน้องก็ไม่กินอืมแล้วพอดึกๆมาน้องก็อยากกินหิวข้าวอยากกินมาม่าเนี่ยเด็กเป็นเงี้ยอืมนี่ท่อมาแล้วว้าวว้าวเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนหลอดดูดยักษ์พี่เป็ดโอ้ยพี่เป็ด yesรถแยกชิ้นส่วนyou okay back yes จะเซฟทำอันนี้ทำล้อเลียนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วฮีตเตอร์แบบโบราณอ่ะอันนี้โจเซฟบอกว่ามันเหมือนอันนี้อาริฟรองเท้าน่ารักจังเลยเนี่ยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ด้านในเป็นแบบนี้ก็โอ้ยมีถังใส่ด้วยนี่ถังแล้วก็ใส่ฟืนตรงนี้นี่ใส่ฟืนใส่ไม้อะไรตรงนี้เลยนะคะอ๋อมันก็จะเป็นเลื่อนแบบนี้ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเลื่อนอย่างนี้อ๋อก็จะง่ายออกนี่เห็นไหมใส่ฟืนเตรียมตัวก่อไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันแล้วนะคะตอนนี้ก็รอให้ไฟติดนะคะแล้วมันก็จะร้อนตอนนี้ก็เตรียมฟืนมาไว้ตรงนี้เตรียมฟืน
รีเซนเตอร์นี่คือพรีเซนเตอร์ฮีเตอร์แบบโบราณนะคะจุดที่ไหนร้อนที่นั่นตอนนี้เตาก็ร้อนแล้วนะคะตอนนี้ต้มชาได้ด้วยนะคะเนี่ยดูต้มชาได้ด้วยสุดท้ายก็ยอมต้มมาม่าให้น้องกินนะคะสุดท้ายก็ยอมต้มมาม่าให้น้องกินเลยว้าวเติมฟืนจ้าอร่อยไหมอร่อยใส่ผงมาม่าพี่กล้วยเลยนะผงมาม่าไม่แค่แล้ว